วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของแหวน Ten Ring กันนั่นเองครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้เองเนี่ยหากใครได้รู้เรื่องราวหรือได้มีโอกาสไปดูชางชีมาแล้วนะครับผมก็จะได้รู้เลยว่าแม้ว่าหนังเนี่ยมันจะตั้งชื่อมาว่าชางชี And the Legend of Ten Ring ถูกไหมนะครับผมชางชีกับตำนานแห่งแหวน10วงนะครับแต่เรื่องราวนี้จริงๆเนี่ยนะครับผมแทบจะไม่มีอะไรเกี่ยวกับตำนานของแหวนเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นตำนานชางชี Family ดีกว่านะครับผมชางชี And His Family น่าจะเป็นชื่อภาคที่เหมาะสมยิ่งกว่าเพราะแหวนเนี่ยมึงไม่ได้บอกอะไรมาแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับผมคือไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าแหวนนี้มันคืออะไรหรือแบบมันมีพลังอะไรบ้างคือเห็นได้แค่จากสิ่งที่ตัวของเวนูแล้วก็ชางชีใช้ที่เหลือกูไม่รู้อะไรเกี่ยวกับแม่งเลยครับผมแล้วก็คนที่บอกข้อมูลเกี่ยวกับแหวนเนี่ยก็มาในเอ็นเครดิตด้วยซ้ำไปแล้วก็บอกมาแค่ว่าแหวนอันนี้มันเก่าแก่มากๆเลยครับเก่าแก่ยิ่งกว่าตัวของเวนูซะอีกรู้อยู่แค่นี้แหละครับผมแม่งไม่รู้อะไรเลยจริงๆวันนี้แหละเราก็เลยอยากลองมาวิเคราะห์กันนะครับผมว่าจริงๆแล้วแหวนเทนริงนั้นมาจากไหนกันแน่นะครับผมแล้วก็มันน่าจะถูกสร้างโดยใครแต่เราขอบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าอันนี้เนี่ยเป็นแค่บทวิเคราะห์นะครับมันยังไม่ได้เป็นออฟฟิเชียลนะก็ดูไว้แล้วเดี๋ยวรอมันออกออฟฟิเชียลมาเราจะมาทำคลิปว่ากันอีกทีนึงว่าเฮ้ยเราเคยวิเคราะห์ไปเนี่ยมันตรงขนาดไหนครับผมเริ่มกันที่อย่างแรกเลยแล้วกันว่าแหวนนี้เนี่ยในเวอร์ชันของคอมิกอ่ะมันเป็นยังไงมายังไงครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่ารูปลักษณ์ก็คนละเรื่องกันแล้วในคอมิกเนี่ยเทนริงนั้นจะเป็นแหวน10วงมาเป็นแหวนจริงๆอ่ะไม่ใช่กำไลแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นแหวนที่เป็นเทคโนโลยีของเอเลี่ยนที่มีรูปลักษณ์เหมือนมังกรนั่นเองครับผมและนั่นก็เป็นเอเลี่ยนที่มีเผ่าพันธุ์ชื่อว่ามาร์กรูอันนะครับผมไอ้เผ่าพันธุ์นี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามาที่โลกนะแล้วก็ทำให้คนคิดว่าอ๋อนี่แหละคือมังกรนั่นเองครับผมก็เป็นต้นตอของตำนานมังกรของโลกไปในเวลาเดียวกันด้วยเลยนะครับซึ่งถามว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้มั้ยเนี่ยในเวอร์ชั่นของหนังนะครับผมคำตอบก็คือเป็นไปได้ครับแต่ผมคิดว่าเป็นไปได้น้อยมากๆผมคิดว่าในการเขียนบทในหนังเนี่ยเขาคงต้องเขียนบทให้เชื่อมโยงกับอะไรที่มันค่อนข้างจะสามารถเชื่อมโยงกันได้แล้วฟังดูสมเหตุสมผลนะเนาะแล้วก็บอกว่าอุ๊ยเก่าแก่มากๆเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นเองในกรณีที่ถูกสร้างมาในแบบว่าโอ้โหหลายพันปีก่อนเป็นหมื่นปีก่อนเลยมันจะถูกสร้างโดยใครได้ทำให้ลิมิตตัวละครตรงนั้นเนี่ยนะครับผมเหลือน้อยมากๆนะครับแล้วเราก็มาดูกันดีกว่าว่ามันพอจะมีใครบ้างที่สามารถสร้างแหวนเทนริงนี้ได้เริ่มกันที่แคนดิเดตที่1เลยนะครับผมใครกันที่จะอายุยืนได้ขนาดนี้นะครับผมนั่นก็คืออีเทอร์นอลหรือเปล่านะครับผมแม้ว่าหนังอีเทอร์นอลจะไม่ได้ออกมาเนี่ยแต่เราก็ได้เห็นจากตัวอย่างแล้วถูกไหมว่าอีเทอร์นอลเนี่ยมาที่โลกตั้งแต่เมื่อ 7,000 ปีก่อนแล้วนะครับผมมันเก่าแก่มากๆเลยแล้วเทคโนโลยีของอีเทอร์นอลเองเนี่ยก็เป็นสีทองๆเหมือนกันด้วยนะครับผมอย่างตอนที่เราเห็นตีน่าหรือว่าเห็นตัวของกิลกาเมชใช้พลังเนี่ยตีน่าเองก็เหมือนมีหองมีดาบสีทองถูกป่ะกิลกาเมชเองก็เหมือนสร้างกันเลตอะสร้างถุงมือขนาดใหญ่สีทองที่เป็นเหมือนสีทองโปร่งแสงออกมาได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเองถามว่าสีทองตรงนี้เนี่ยใกล้เคียงกับเทนริงไหมนะครับผมก็คิดว่าก็พอจะใกล้เคียงกันอยู่นะครับผมแล้วก็ถ้าเอามาอธิบายร่วมกันเนี่ยมันก็ฟังดูสมเหตุสมผลได้นะครับว่าเทนริงเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในอาวุธของอีเทอร์นอลที่สร้างเอาไว้เมื่อนานมาแล้วแล้วทำสูญหายไปในช่วงประวัติศาสตร์เนี่ยแล้วตัวของไอเวนวัวก็ดันมาเจอเทนริงนี้เองนะครับผมก็เป็นไม่ได้เหมือนกันเพราะเทนริงเองเนี่ยมันก็สีทองๆถูกไหมแล้วก็มีลายๆเนี่ยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ใช้ปุ๊บก็จะมีพลังส่องแสงออกมาซึ่งแม้ว่าพลังของเวนวูเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินสีฟ้าถูกป่ะแต่พอตอนชางชีใช้เนี่ยพลังมันก็เป็นสีทองซึ่งพอเป็นสีทองนะโอ้โหมันดูเข้าธีมกับอีเทอร์นอลมากๆเลยนะครับก็เลยคิดว่ามันเป็นไปได้มากๆเลยนะครับผมที่จะถูกสร้างโดยอีเทอร์นอลครับแต่ก็ยังไม่ 100% อีกนั่นแหละเรามาดูกันต่อดีกว่าว่านอกจากอีเทอร์นอลแล้วอ่ะมันจะมีอะไรที่พอจะเป็นคนสร้างไอ้แหวนนี้ได้อีกนะครับผมคำตอบที่2ก็คือยักษ์ซิเลเชียลนั่นเองครับยักษ์ซิเลเชียลเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นผู้สร้างตัวของอีเทอร์นอลอีกทีด้วยซ้ำไปนะครับผมแล้วก็น่าจะมีเทคโนโลยีอะไรแปลกๆเนี่ยทิ้งเอาไว้บนโลกนะครับผมก็พอจะเป็นไปได้นะถึงอาจจะเป็นไปได้น้อยกว่าอีเทอร์นอลก็ตามโอเคต่อจากนั้นนะครับผมอาจจะเป็นเผ่าพันธุ์ใดเผ่าพันธุ์หนึ่งในอวกาศนะครับไม่ว่าจะเป็นครีไม่ว่าจะเป็นสเกลหรือไม่ว่าจะเป็นชีอาร์ครับผมซึ่งชีอาร์เนี่ยยังไม่ได้ปรากฏตัวออกมาใน MCU ถูกไหมนะครับปรากฏออกมาหลักๆก็คือครีกับสเกลนะครับผมจริงๆแล้วอีกหนึ่งเผ่าพันธุ์หลักที่เป็นแบบเอเลี่ยนตัวสำคัญในแบบจักรวาลมาเวลเลยเนี่ยก็คือเผ่าพันธุ์ชีอาร์นั่นเองและเผ่าพันธุ์ชีอาร์เนี่ยมักจะมีเรื่องกับ X-Men ตลอดนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าจะ introduce X-Men เข้ามาเนี่ยก็อาจจะมาพร้อมกับเอเลี่ยนเผ่าพันธุ์ชีอาร์ด้วยก็เป็นไปได้
ได้เหมือนกันแล้วก็จะได้เชื่อมโยง CR มากับการสร้างแหวนนี้ไปเลยนะครับผมก็เป็นอะไรที่พอจะเหมาะเจาะลงล็อกกันได้เหมือนกันและแฟนๆเนี่ยที่เป็นแฟนคอมิกอ่ะก็คงอยากจะเห็น Gladiator นะครับผมในเวอร์ชันของหนังมากๆเลยครับซุปเปอร์แมนโมฮอคอวกาศนะครับผมแม่งโคตรเท่ครับต่อจากนั้นเองนะครับผมถ้าไม่ใช่เผ่าพันธุ์อวกาศหรือไม่ใช่ยักษ์ซิเลเชียลเนี่ยมีอีกหนึ่งแคนดิเดตนะครับผมที่เป็นไปได้มากๆเลยครับนั่นก็คือแคงเดอะคอนเคอเรอร์ครับอาจจะเป็นแคงสักแวร์เรียนหนึ่งนะครับผมได้ประดิษฐ์อุปกรณ์แปลกๆเอาไว้นะครับเพราะเรียกได้ว่าอย่างแคงเองเนี่ยก็มีเทคโนโลยีประหลาดๆที่เหนือจินตนาการของมนุษย์อยู่มากมายถูกป่ะแล้วแคงเองเนี่ยนะครับผมก็มีเวอร์ชันที่ย้อนเวลากลับไปกลายเป็นฟาโรบ้างย้อนเวลากลับไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นบ้างนะครับผมก็นั่นแหละครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมนะครับผมแคงเองถึงมีโอกาสสร้างเจ้าสิ่งนี้อยู่ได้นะครับผมก็แบบว่าก็อาจจะเคยสร้างไว้เราทิ้งเอาไว้ไม่ใช่เป็นอาวุธที่สำคัญอะไรถือว่าเป็นอาวุธกระจอกกระจอกของแคงอะไรแบบเนี้ยก็เลยทิ้งเอาไว้บนโลกนะครับผมแล้วก็ดีไซน์สีทองเนี่ยก็ดูจะพอจะเป็นแบบดีไซน์แลงเกวจที่เข้ากับตัวของแคงได้นะครับผมเพราะอย่างในซีรีส์โลกิเนี่ยที่เราเห็นอิมมอร์ทัสใช้เทมเพลตนะครับผมมันก็มีความทองๆอยู่เหมือนกันถูกไหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าก็เป็นไปได้มากๆเลยนะครับที่แคงเนี่ยก็จะอาจจะมีส่วนร่วมกับในเรื่องนี้นะแต่ยังไม่หมดนะครับผมเราไปถึงแคนดิเดตสุดท้ายของเรากันเลยดีกว่านะครับแคนดิเดตสุดท้ายของเราเนี่ยนะครับผมเราจะเลิกมาสายแบบวิทยาศาสตร์สายสิ่งมีชีวิตเอเลี่ยนกันละเราจะไปสายมูกันบ้างดีกว่าครับผมเพราะว่าโอ้โหคิดถึงแบบถ้าเป็นเอเลี่ยนหรือเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยเราก็พูดกันไปหมดแล้วถูกป่ะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยคนที่สร้างไอ้แหวนนี้ขึ้นมาอาจจะเป็นแบบตัวของสิ่งมีชีวิตที่มีเวทมนต์ในมิติใดมิติหนึ่งลักษณะคล้ายๆกับดอร์มามูหรือไม่ก็อาจจะเป็นจอมเวทโบราณสักคนหนึ่งเนี่ยนะครับผมก็เป็นไปได้นะครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่าใครนะเราไม่สามารถระบุได้จะบอกว่าแองเชียนวันก็คงจะไม่ใช่ถูกป่ะก็เรียกได้ว่าก็คงต้องเหมือนรอดูกันอีกทีแล้วว่าจะเป็นใครนะครับผมแต่ผมคิดว่าในการที่จะเฉลยออกมามันคงไม่เลยไปกว่านี้แล้วล่ะมันคงไม่เป็นเอเลี่ยนนะครับผมไม่เป็นอีเทอร์นอลไม่เป็นซีเลเชียลไม่เป็นแคงก็เป็นผู้มีเวทมนต์เป็นผู้ที่มีจอมเวทอะไรต่างถูกไหมไม่น่าจะเป็นอย่างอื่นแล้วนะครับก็น่าจะอยู่แค่นี้แหละและนี่ก็คือข้อสันนิษฐานนะครับผมว่าใครเป็นคนสร้างเทนริงกันแน่ครับผมท่านผู้ชมคิดว่าเป็นข้อไหนกันก็ลองคอมเมนต์บอกมากันได้เลยยังไงในวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ